สร้าง passive income ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย5วิธีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ All Money Class คลาสเรียนที่จะสอนทุกเรื่องการเงินในชีวิตประจำวันของคุณอยู่กับแอลสวิตาพิธีกรรายการ All Money ค่ะในยุคที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีแบบนี้หลายคนก็คงอยากจะมีรายได้เพิ่มกันใช่ไหมคะหรืออาจจะกำลังมองหาช่องทางการทำรายได้เสริมซึ่ง Passive Income เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าเราได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสกับมันตลอดเวลาแล้ว Passive Income กับ Active Income แตกต่างกันอย่างไร Active Income นะคะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการทำงานค่ะซึ่งเพื่อนๆต้องใช้แรงใช้เวลาสุขภาพในการทำงานแล้วแลกมันมาถ้าวันไหนที่เราหยุดนั่นแปลว่าวันนั้นเราก็จะไม่มีรายได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนนี้นะก็อาจจะต้องเพิ่มเวลาในการทำงานหรือว่าไปเพิ่มความสามารถในการทำงานมากขึ้นเพื่อแลกกับผลตอบแทนหรือว่ามีรายได้ที่สูงขึ้นค่ะในส่วน passive income เนี้ยมันจะเป็นรายได้ที่เกิดจากการที่เพื่อนๆอ่ะลงแรงมาในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็กินดอกผลโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาลงแรงอะไรกับมันซึ่งดอกผลที่ได้มานั้นจะเป็นรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นเงินปันผลอาจจะเป็นกำไรหรือจะเป็นค่าเช่าดังนั้นการสร้าง passive income เนี้ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการเพิ่มรายได้ค่ะแล้วในภาวะที่เศรษฐกิจแบบเนี้ยมี passive income ไหนที่น่าสนใจกันบ้างแอลจะขอเล่าจาก passive income ที่อาจจะง่ายกว่าแล้วก็ลงทุนน้อยไล่ไปจนถึงระดับที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้นใช้เงินทุนมากขึ้นแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีแรกกันวิธีที่1 passive income จากวิดีโอบน YouTube หรือ Facebook Page ตรงนี้เราก็จะได้รับจากค่าโฆษณาที่เขาสุ่มมาลงในช่องเราอัตโนมัตินะกับอีกอย่างนึงก็คือรายได้จากการที่มีคนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ YouTube ค่ะ YouTube มีรายได้2ทางอย่างที่บอกไปอย่างแรกก็คือเงินค่าโฆษณาที่แสดงอัตโนมัติอันนี้มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องมียอด Subscribe ใน Channel อย่างน้อย 1,000 คนขึ้นไปถึงจะสามารถรับรายได้ตรงนี้ได้ทีนี้รูปแบบที่2ที่เป็นการรับรายได้จากการที่มีคนสมัครมาเป็นสมาชิกของ Channel YouTube เราตัวนี้ก็คือเหล่าคนที่เขาสนใจในคอนเทนต์ของเราอะไรอย่างนี้เขาก็จะอยากมาติดตามอยากจะมาเป็นสมาชิกเพื่อจะดู Exclusive Content หรืออื่นๆได้ตรงนี้นะคะถ้าสมาชิกอ่ะก็จะอยู่ที่แล้วแต่เราจะตั้งเลยเพราะมันจะเป็นรูปแบบการจ่ายแบบรายเดือนเนอะแล้วก็เงื่อนไขนิดนึงถ้าอยากจะมีรายได้จากตรงนี้ได้เราจะต้องมีคน Subscribe Channel ของเราอย่างน้อย 30,000 คนขึ้นไปก่อนค่ะซึ่ง2วิธีนี้ก็จะเป็น2วิธีหลักนะที่จะสร้างรายได้ passive income จาก YouTube แต่มันก็ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกนะเช่นการที่มีสปอนเซอร์สินค้าที่มาขอให้เราทำโฆษณาให้หรืออีกหลายรูปแบบซึ่งตรงนี้ก็มีได้ขึ้นอยู่กับความนิยมของตัวเพื่อนๆด้วยนะคะต่อมาของ Facebook เนอะจะค่อนข้างใกล้เคียงกับ YouTube พอสมควรเลยก็คือรูปแบบรายได้มาจากค่าโฆษณาที่เขาจะมาเล่นอัตโนมัติในวิดีโอของเรานอกจากรายได้หลักตรงเนี้ยยังมีรายได้เสริมจากการที่คนมากดดาวให้กับคอนเทนต์ที่เขาชอบของเพื่อนๆ นอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีรายได้จากสปอนเซอร์ได้เช่นเดียวกันซึ่งเงื่อนไขก็จะเหมือนของ YouTube เลยนั่นก็คือขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละคนแต่ละ channel นั่นเองและนี่ก็คือวิธีแรกสำหรับการสร้างรายได้แบบ passive income ด้วยวิดีโอของเราเนอะยิ่งถ้าเรามีคอนเทนต์มีวิดีโอที่น่าสนใจมากๆเนี่ยโอ้โหรายได้ต่อคลิปอาจจะขึ้นได้ถึงหลักหมื่นเลยนะคะเรียกว่าเป็นเสือนอนกินสุดๆเลยวิธีการสร้าง passive income ต่อมาคือค่าลิขสิทธิ์เนี้ยเป็นอีกหนึ่งวิธีการลงทุนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความสามารถของเราซึ่งสามารถเอามาทำเป็นรายได้ได้เช่นการเขียนนิยายเขียนบทละครหนังสือหรือการทำซาวด์เพลงรวมไปจนถึงการถ่ายภาพลง Shutterstock เอาภาพถ่ายของเราไปขายเนอะแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำคอนเทนต์อื่นๆเช่นไม่ว่าจะเป็นงานเขียนก็ได้วิดีโอก็ได้จะเห็นว่าเราสามารถสร้างรายได้แบบ passive income ได้หลายรูปแบบเลยซึ่งเป็นการลงทุนที่เพื่อนๆสามารถทำได้ในยุคเศรษฐกิจฟื้นเครื่องนี้มาจนถึงวิธีที่3ค่ะมาสร้าง passive income ด้วยกองทุนปันผลอันนี้ก็คือกองทุนที่จ่ายเงินปันผลโดยนำกำไรที่ได้รับมาจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเนอะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ capital gain หรือเป็นรูปแบบของเงินปันผลซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะจ่ายออกมาเป็นเงินสดให้กับผู้ลงทุนถือว่าเป็นการลงทุนที่หลายคนนิยมเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามีรายได้อยู่ตลอดเรื่อยๆเนอะแล้วก็เงินปันผลเนี้ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับการได้รับดอกเบี้ยนั่นแหละค่ะแต่ผลตอบแทนเนี่ยจะ
ากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับเงินต้นที่เราลงไปเนอะรวมไปจนถึงอยู่ที่ผลประกอบการการลงทุนแล้วก็ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นเอาไปลงทุนด้วยก็จะค่อนข้างคล้ายกับการลงทุนในหุ้นเพียงแต่จะต่างกันตรงที่ว่ากองทุนตรงนี้จะมีคนคอยดูแลจัดการให้มีผลตอบแทนที่ดีอยู่เสมอให้ค่ะพอมีคนมาดูแลให้เราไม่ต้องไปดูแลเองอะไรมากเท่ากับหุ้นแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น passive income จริงๆเลยล่ะเพื่อนๆอ่ะถ้าอยากได้ผลตอบแทนที่สูงแน่นอนว่าก็จะต้องแลกมาด้วยเงินต้นที่สูงนะคะปันผลถึงจะสูงตามมาได้ต่อด้วยวิธีที่4นะ passive income ด้วยการลงทุนในหุ้นการลงทุนในหุ้นมีโอกาสที่สร้างผลตอบแทนได้สูงค่ะมีสภาพคล่องสูงด้วยเพราะเราสามารถที่จะซื้อที่จะขายได้ทุกวันเลยแล้วก็ผลตอบแทนเนี้ยอาจจะมาในรูปแบบของเงินปันผลก็ได้หรือมาจากส่วนต่างกำไรจากการขายหุ้นก็ได้ซึ่งการลงทุนเนี้ยสามารถทำได้ง่ายมากแค่เปิดพอร์ตลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์แต่การลงทุนนี้ต้องอาศัยความรู้ค่อนข้างมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์มันจะเป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากๆเลยค่ะซึ่งหุ้นที่อยากจะแนะนำให้ลงทุนกันในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มหุ้นปันผลค่ะแล้วเพื่อนๆต้องมีเงินเริ่มต้นเท่าไหร่สมมติว่าเราต้องการเงินเดือนละ10,000 บาท1ปีก็เท่ากับ 120,000 ถูกไหมคะถ้าผลตอบแทนที่คาดหวัง 1% ต่อปีเอา 120,000 หาร 0.01 แปลว่าเงินที่เราต้องมีก็คือ12ล้านบาททีนี้ถ้าสมมุติว่าผลตอบแทนที่คาดหวังอยู่ที่ 3% ต่อปีล่ะเอา 120,000 หารด้วย 0.03 เท่ากับว่าเงินที่เราต้องมีคือ4ล้านบาทแต่ถ้าขยับล่ะผลตอบแทนที่คาดหวังเป็น 5% ต่อปี 120,000 เอาหาร 0.05 ก็จะเหลือเท่ากับว่าเงินที่เราต้องมีจะเป็น 2,400,000บาทนั่นเองจะเห็นได้ว่าถ้าเพื่อนๆอยากมี passive income เดือนละ 10,000 บาทเนี่ยสามารถทำได้แต่จำเป็นที่จะต้องมีเงินต้นที่สูงไว้เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยและวิธีที่5สร้าง passive income ด้วยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในอสังหาเนี่ยเป็นอะไรที่คนนิยมกันมานานแล้วเนอะจนตอนนี้แม้ว่ารายได้จะค่อนข้างลดน้อยกว่าเมื่อก่อนมากๆแล้วแต่การลงทุนด้วยการปล่อยเช่าคนก็ยังคงสนใจแต่แน่นอนว่าก็เป็นการลงทุนที่ต้องการเงินต้นเงินลงทุนค่อนข้างเยอะเนอะเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหารนั้นๆโดยเพื่อนๆก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของค่าเช่าอสังหาที่คนนิยมปล่อยเช่าก็จะมีทั้งคอนโดมีบ้านเดี่ยวมีทาวน์โฮมมีอื่นๆอีกแล้วก็อาจจะปล่อยเช่าได้ทั้งแบบรายเดือนรายปีหรือรายวันก็มีซึ่งถ้าเพื่อนๆมีเงินลงทุนไม่มากบวกกับยังไม่ค่อยมีความชำนาญด้วยเนี่ยสามารถลงทุนได้นะแต่อยากแนะนำว่าเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะดีกว่าค่ะโดยกองทุนรวมอสังหานะคะก็จะเป็นการระดมทุนจากหลายๆคนไปแล้วก็ไปลงทุนในอสังหาเพื่อปล่อยเช่าแล้วก็มุ่งเน้นให้เกิดกำไรอย่างสม่ำเสมอผลตอบแทนของรายได้นั้นก็จะมาในรูปแบบของเงินปันผลให้กับเพื่อนๆขอแอบเสริมไปนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะมีที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือจะเป็นหน้าบ้านเป็นตึกเป็นอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะนำตรงเนี้ยไปปล่อยให้คนเช่าเพื่อทำร้านค้าหรืออื่นๆได้เช่นบางคนอาจจะมีตึกแถวก็ปล่อยให้ 7-Eleven เช่าชั้นล่างเพื่อมาเปิดสาขาเก็บค่าเช่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่อยากสร้าง passive income ก็สามารถเริ่มได้ด้วย5วิธีนี้ค่ะและสำหรับ EP นี้คงต้องขอลาไปก่อนถ้าดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์กันด้วยนะ EP หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามดูกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ